เหมือนกับเราได้เห็นเด็กๆที่บ้านเราก็ลูกๆ กันอยู่ถ้าเห็นเด็กอะไรไม่ดีไม่งามขึ้นมาเกเรเกนังขึ้นมาเราก็จะมักพูดอยู่เสมอๆว่าไอ้เด็กขาดการอบรมนี่จะพูดทำไมอย่างนั้นเด็กขาดการศึกษาเด็กขาดการอบรมนี่นี่ว่าขาดอบรมคือว่าขาดการคำสั่งสอนอบรมสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเองหรือเด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่อบรมเลยนี่คำอบรมคำเดียวแบบเป็นคำสั่งเป็นคำสอนคำเตือนอันนี้ชั้นเดียวกันคำว่าอบรมคำเดียวหมายถึงปัญญาสอนใจไม่ใช่ทำสมาธินี่ในการตีความตอนนี้ก็ยังตีผิดๆอยู่แล้วนี่ถ้าเอาไปอีกต่อไปได้เราเนี่ยคนเราภาวนาปฏิบัติต้องรู้จักวิธีการอบรมตัวเองเราสอนตัวเองได้นี่เช่นวันนั้นหลวงพ่อคุณยานมรดมจะพูดอยู่เรื่องดอกไม้ต่างๆท่านว่าคนมีปัญญาดีจะมีธรรมะทั่วโลกสามารถจะมาสอนตัวเองได้คำว่าสอนทั้งอบรมนั่นเองแหละมาเตือนตัวเองได้ท่านว่าธรรมะปฏิบัติตนเตือนตนด้วยตนเองถ้าตนเตือนตนไม่ได้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนี่ไม่ประโยชน์อะไรเลยถึงจะรู้ธรรมะรู้มาเถอะนะจะรู้สูงขนาดไหนก็รู้มาเถอะรู้ธรรมะถ้ารู้มาแล้วไม่สามารถเอาธรรมะมาเตือนตนเองได้ก็มีประโยชน์อะไรเลยมีคุณค่าอะไรก็เหมือนกับว่ายามีเต็มโลกเต็มสงสารในสมุนไพรต่างๆทั่วโลกแต่ถ้าเราอ่านมาแล้วก็ตามถ้าเราไม่เอาต้นไม้ต่างๆมาผสมผสานกันเป็นยารักษาโรคได้ก็ไม่มีความหมายอะไรกับรู้จักต้นยานี่เป็นการธรรมะปฏิบัติถึงเราจะพูดได้ทุกขั้นตอนก็ตามแต่เราไม่นำธรรมะมาสอนตัวเองได้ก็มีความหมายอะไรในความรู้นั้นนี่การภาวนาคือว่าหลักสอนตนหลักเตือนตนท่านว่าเตือนตนด้วยตนเองท่านว่าจิตตังลักเขถาเมธาวีผู้มีปัญญาดีเท่านั้นจึงจะรักษาจิตได้นี่ความหมายตัวบาลีธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าหมายถึงการอบรมนั่นเองให้เราเตือนตัวเองให้เป็นเสมอๆตนเตือนตนด้วยตัวเองเตือนอย่างไรก็เตือนอย่างเนี้ยสิ่งใดที่ควรประพฤติสิ่งใดไม่ควรประพฤติเราก็ต้องเตือนตนว่าสิ่งนี้ควรประพฤตินะเราต้องควรประพฤติสิ่งใดไม่ควรประพฤติเราก็อย่าล่วงเกินละเมิดในสิ่งที่เหล่านั้นให้มันเกิดความหายนะความเสื่อมไปจากตัวเองไปตัวอย่างลักษณะศีลข้อห้ามของศีลเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติเราก็อย่าละเมิดให้เตือนตนอยู่เสมอๆว่าเราไม่ควรทำอย่างนี้เราไม่ควรฆ่าสัตว์นะไม่ควรลักทรัพย์นะผิดในกามนะเนี่ยการพูดปดมดเท็จการกินเหล้าเมายาเนี่ยลักษณะตนเตือนตนเตือนอยู่เสมอๆพอยกโทษยกภัยต่างๆขึ้นมาให้ใจได้รู้เห็นโทษสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเป็นโทษอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นภัยอย่างนี้เหมือนเราสอนลูกสอนหลานเราเด็กธรรมดายังไม่รู้เดียงสาอะไรเลยจำเป็นต้องผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เป็นเตือนตนอบรมอยู่เสมอๆอันนั้นควรประพฤติอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ควรอย่างนี้นะต้องพ่อแม่ต้องเตือนตนอบรมอยู่เสมอๆจนลูกนั้นรู้จริงเห็นจริงยอมรับความจริงจากพ่อแม่เขามีความประพฤติดีประพฤติงามจากพ่อแม่ได้นั่นแหละครับว่าพ่อแม่อบรมได้แล้วนี่คือหลักปฏิบัติกันทางโลกใจเราก็เช่นเดียวกันเหมือนกันกับเด็กยังไม่รู้เรียงสาอะไรเลยอะไรควรไม่ควรไม่รู้เราต้องศึกษาเอาธรรมะมาสอนใจตัวเองให้เป็นไม่ใช่ว่ารู้ตามธรรมธรรมดานะเอาสอนตัวเองให้เป็นด้วย